สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะส่งต่อให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะวันนี้มีเทคนิคความรักดีๆที่ได้มาจากเพื่อนที่จะรู้จักนะคะเป็นด็อกเตอร์อยู่รัสเซียนะคะชื่อด็อกเตอร์หมวยมาชานะคะแจ้งถามน้องในเรื่องของการที่หาคู่ที่ดีทำอย่างไรใช่ไหมน้องก็เล่าให้แจงฟังว่าสมัยก่อนตอนที่น้องมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์น้องเนี่ยก็ปรึกษาคุณพ่อของน้องแล้วคุณพ่อของน้องเนี่ยก็พูดมาคำหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอะชีวิตน้องเปลี่ยนไปเลยคุณพ่อของน้องหมวยเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณอยากที่จะได้ความรักที่ดีๆนะคะข้อ1คุณน่ะจะต้องทำตัวให้ดีก่อนข้อที่2พาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีมีแค่2ข้อนี้แหละค่ะคือน้องหมวยฟังนะน้องหมวยเนี่ยเป็นด็อกเตอร์อยู่ที่รัสเซียนะคะความรักเขาก็ดีการงานการเงินเขาก็ดีนะคะประเด็นก็คือแจ้งสุขว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากๆเลยอะค่ะจริงๆอะ2ข้อเท่านั้นแหละที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นโดยข้อ1ทำชีวิตคุณให้ดีทำให้คุณมีความรู้มีความมั่นใจพัฒนาตัวเองคำนี้คนจะพูดกันเกริ่นแต่จังก็ว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณมีความมั่นใจคุณดีแต่จากภายในแล้วจริงๆนะคะเวลาที่ใครเข้ามาหาในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะคัดได้อย่างชัดเจนเฮ้ยคนนี้เขาจะคิดยังไงกับเราไหมคนนี้เขาจะมาเขาจะไปอะไรยังไงคือถ้าคุณมีความมั่นใจมากพอมั่นใจในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาคิดอะไรกับเรานะเอ้ยไม่ใช่ว่าเราสวยแล้วเราอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะคิดอะไรกับเราหรือไม่คิดอะไรกับเราไม่สนใจค่ะเพราะฉันมั่นใจฉันดีพอฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะคะคุณก็จะหาคู่ที่ดีได้อันนี้ข้อ1ข้อที่2นอกจากคุณดีแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณดีแต่คุณอยู่แต่บ้านคุณดีแล้วแต่คุณไม่พาไปเจอใครเลยคุณดีแล้วแต่คุณอ่ะหมกตัวเองอ่ะไม่ฝักใฝ่ไม่ค้นหาทำงานกับบ้านแบบเนี้ยเรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้กับชีวิตของคุณเองมันถึงต้องมีข้อ2ตามมาข้อ2พาตัวคุณเองที่ดีแล้วเนี่ยค่ะไปอยู่ในสังคมที่มันจะเจอคนที่ดีๆได้เช่นที่เขาพูดว่าคุณชอบอย่างไรก็พาตัวเองไปสู่จุดตรงนั้นไปที่เราชอบไปที่ชอบตรงนี้นะคะถ้าคุณอยากได้นักกีฬาคุณก็ต้องฟิตหุ่นออกกำลังกายจะเอาคนที่อวบอั้นหุ่นแบบแผลเลยอ่ะแล้วไปอยู่ในกลุ่มนักกีฬาแบบมันก็ขัดกันขอโทษค่ะคุณก็ต้องทำตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วพาตัวเองไปอยู่บริเวณนั้นถ้าคุณอยากได้นักธุรกิจคุณเองก็จะต้องทำตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือพัฒนาบุคลิกภาพใส่ความรู้เข้าสมองเยอะๆนึกออกไหมถ้าคุณเองอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จดีอยากได้แฟนที่ประสบความสำเร็จคุณเองก็ต้องทำตัวเองให้ดีก่อนอยากได้แฟนรวยตัวเองก็ต้องทำงานตัวเองต้องทำงานหาเงินต้องชีวิตต้องดีด้วยนึกออกไหมคือซินเดอเรลล่าใช่ไหมหรืออะไรนะสโนไวท์ไม่ใช่ซินเดอเรลล่าเนี่ยที่บอกว่าจะมาเจอเจ้าชายเนี่ยมันน้อยแล้วในปัจจุบันเนี่ยคือผู้หญิงอะค่ะหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณอยากได้คนที่ดีอะค่ะคุณก็ต้องทำตัวเองให้ดีก่อนแล้วพาตัวคุณเองเนี่ยไปเจอไปอยู่ในสังคมที่แวดล้อมด้วยคนดีๆสองข้อนี้เนี่ยค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณน้องหมวยนะคะไม่แน่ใจคงไม่ได้เข้ามาฟังหรอกแต่ขอบพระคุณเพราะว่าแจงอะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังแจงถ้าคุณมี2ข้อนี้ได้แจงเชื่อใจเชื่อแบบมั่นมากๆเลยว่าอย่างไรเสียเนี่ยคุณจะมีความรักที่ดีที่มันประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณได้แน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ